จริงหนูขี้โม้ที่ไหนล่ะหนูแจกจริงถามคนที่เข้ามาดูสปอยจากหนูได้ว่าหนูบอกคำตอบจริงหรือเปล่านะคะแตงกวาโม้ทีมงคลกลัวคำถามมากๆสู้ๆค่ะไม่ยากจนเกินไปค่ะถ้ามือไวกดเครื่องคิดเลขก็ทันนะคะ3บาทก็รับนะคะทีมเด็กวัดจบบัญชีสุดยอดมากๆเลยนะเอาแหละตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วแตงกวาขอสัญญาณโอเคด้วยค่ะพี่ๆAre you okay? เริ่มค่ะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะทีมแมวเล้าตกเลขทุกคนโอลิมปิกคณิตศาสตร์เหรอคะตายแล้วหนูแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเกียรติมากเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นถึงโอลิมปิกคณิตศาสตร์เนี่ยมาเล่นเกมกับเราเนี่ยสุดยอดมากๆหัวจะต้องไวแน่นอนนะคะรับเงินรางวัลของเราไปคนเดียวแน่ๆเลยหลายๆคนโอเคแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับคำถามข้อแรกคำถามข้อที่1ค่ะการทอยลูกเต๋า2ลูกพร้อมการโอกาสที่จะเกิดเลขซ้ำกัน2ลูกมีจำนวนเท่าใดข้อ A 1ต่อ6ข้อ B 3ต่อ12หรือข้อ C 4ต่อ36โอ้ my god ทีมงานถึงกับใส่หัวนะคะว่าจะตอบยังไงมันจะเร็วอะไรขนาดนี้10วินาทีนะคะการทอยลูกเต๋า2ลูกนะคะพร้อมกันมีโอกาสที่จะเกิดเลขซ้ำกันจำนวนเท่าไหร่ก็หมายถึง1กับ1 2กับ2 3กับ3 4กับ4นะคะไม่ยากแต่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ง่ายจนเกินไปอ่ะถ้ามีสติพอก็น่าจะคิดตึ๊ดๆๆๆแป๊บเดียวนะคะได้เลยงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะตอบข้อ A นะคะ1ต่อ6นั่นเองค่ะการทอยลูกเต๋านะคะมีทั้งหมดเขาเรียกว่าแบ่งออกเป็น36เหตุการณ์นะคะนั่นก็คือการนำเลขสูงสุดมาคูณกันก็คือ6คูณ6เราก็จะได้จำนวน36ค่ะจากนั้นเลขซ้ำกันจะมีทั้งหมด6เหตุการณ์นั่นก็คือ1เจอ1 2เจอ2 3เจอ3 4เจอ4 5เจอ5และ6เจอ6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้6ต่อ36หรือ1ต่อ6นั่นเองค่ะข้อแรกผ่านไปแล้วนะคะเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่2ค่ะปลูกเสา5ต้นติดกันในแต่ละต้นจะห่างกัน2เมตรอยากจะถามว่าต้นที่1และต้นที่5จะห่างกันกี่เมตรข้อ A 12เมตรข้อ B 8เมตรหรือข้อ C 10เมตรข้อนี้ตังกว่าว่าตังกว่าเคยเล่นแล้วสมัยแบบคำถามสมัยก่อนของเรานะควิซเซนเตอร์ก็จะมีคำถามอันนี้อยู่ที่บอกว่าปลูกเสาเนี่ยปักไว้5ต้นห่างกันต้นละ2เมตรถามว่าต้นที่1กับต้นที่5เนี่ยมันถึงกันเนี่ยกี่เมตรบางคนก็จะตอบเขาเรียกว่าเป็นช้อยอีกช้อยนึงนะคะถ้าสมมุติว่าคุณแบบเขาเรียกว่าคิดเร็วตอบเร็วภายใน10วินาทีแต่จริงๆแล้วมันหลอกอยู่แหละมันหลอกความคิดเราอยู่นะคะเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเห็นไหมล่ะตอบข้อ B 8เมตรนั่นเองค่ะก็จากต้นที่1ห่างกับต้นที่22เมตรนะคะต้นที่2ห่างจากต้นที่3 2เมตรต้นที่3ห่างจากต้นที่4 2เมตรและต้นที่4ห่างจากต้นที่5 2เมตรระยะรวมกันคือ8เมตรนะคะทุกคนไม่ใช่10เมตรนะคะโอ้โหข้อนี้นะคะมีคนตอบผิดแล้วก็ใช้หัวใจไปมากถึง 3,538 คนเลยทีเดียวค่ะลุยกันต่อเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่3ค่ะเลขถัดไปของลำดับ3 7 15 31 63คือข้อ A 98ข้อ B 104หรือข้อ C 127 1เท่าแล้วบวก1ค่ะทุกคนโอ้โหใบ้อีกแล้ว คือแบบว่าตังกวาก็เป็นคนที่ชอบเลขค่ะสมัยก่อนตังกวาเรียนวิทย์คณิตตังกวาก็มีความชอบทั้งเลขแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็ชอบเล่นนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นพิธีกรวันนี้ก็เสียดายเหมือนกันถ้าไม่ได้เป็นพิธีกรก็คงจะนั่งเล่นเองอยู่ที่บ้านนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตอบข้อ C นั่นเองนะคะ127ค่ะเป็นเลขอนุกรมเลขาคณิตค่ะโดยที่3ก็จะห่างจาก7เนี่ย4หน่วย7ก็ห่าง15ก็แบบนั้นแหละค่ะที่แตงกวาบอกเป็นเลขอนุกรมสุดท้ายแล้วคำตอบก็จะได้127นั่นเองนะคะโอ้โหเสียงแหบเลยนะคะนี้เลยนะคะต่อกันดีกว่ากับคำถามข้อที่4ค่ะเติมเครื่องหมาย1บวก2บวก3บวก4บวก5เว้นวรรค5บวก6บวก7เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าอ
อ่านคำถามไปนะคะตอนแรกก็งงเหมือนกันนะคะแต่รู้แล้วค่ะมันหมายถึงว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเราควรที่จะเติมเครื่องหมายอะไรระหว่างมันมีจำนวนเท่ากันหรือฝั่งซ้ายมีจำนวนมากกว่าฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายมีจำนวนน้อยกว่าฝั่งขวาเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะตอบข้อ C นะคะน้อยกว่านั่นเองค่ะเนื่องจากว่า1บวก2บวก3บวก4บวก5เนี่ยจะเท่ากับ15นะคะส่วน5บวก6บวก7เนี่ยถึงแม้ว่าหน่วยมันจะน้อยกว่าบวกแค่3จำนวนแต่มันมีค่าเท่ากับถึง18นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าในช่องว่างนี้นั่นเองนะคะข้อนี้ค่ะมีคนใช้หัวใจไปทั้งหมด 1,933 คนค่ะสู่คำถามต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับคำถามข้อที่5ค่ะผลคูณของ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7ได้เท่าไหร่ข้อ A 5,040 ข้อ B 6,480 หรือข้อ C 5,760 คูณเลยค่ะมือรัวเลยค่ะมือรัวตอนนี้มือรัวเลยนะคะ เครื่องคิดเลขอยู่ข้างกายใช้เป็นประโยชน์นะคะ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7ตึ้งนี่แล้วก็ตอบตึ้งโอ้โหไม่ทันหนูว่าหนูทำไม่ทันเหมือนกันนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตอบข้อ A นะคะ 5,040 นั่นเองค่ะก็เป็นวิธีเขาเรียกว่าข้อนี้ต้องใช้ความว่องไวในการกดเครื่องคิดเลขนะคะหรือแบบใครสามารถที่จะคิดได้ด้วยแบบว่าอย่างเช่นตัวอย่างของพี่ที่เป็นอะไรนะคะคณิตศาสตร์โอลิมปิกโลกใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะวันนี้ก็น่าจะตอบได้ในเวลาอันรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองค่ะแต่ข้อนี้นะคะแทบจะไม่มีคนใช้หัวใจเลยใช้หัวใจไปแค่258คนเท่านั้นเองค่ะลุยกันต่อเลยดีกว่ากับคำถามข้อต่อไปคำถามข้อที่6ค่ะ20ยกกำลัง10ผลลัพธ์มี0กี่ตัวข้อ A 9ตัวข้อ B 11ตัวหรือข้อ C 10ตัว20ยกกำลัง10มี0กี่ตัวคะทุกคนยากไหมคะยากมากงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะตอบข้อ B นะคะ11ตัวนั่นเองค่ะนอกจากเนื่องจาก2ยกกำลัง10มันจะได้ผลลัพธ์ก็คือ1024นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย20ยกกำลัง10เนี่ยก็จะได้10ล้าน2แสน40,000ล้านหรือนับศูนย์ได้ทั้งหมดนะคะ11ตัวนั่นเองค่ะจริงๆแล้วมันมีท้ายทั้งหมด10ตัวแล้วก็อยู่ในหลักเขาเรียกว่าหลัก10ล้านนะคะ10ล้านล้านปวดหัวเลย10ล้านล้านอีกตัวหนึ่งรวมเป็นทั้งหมด11ตัวนั่นเองค่ะข้อนี้ยากมากยากที่สุดมากๆเลยค่ะเท่าที่เมื่อกี้นี้ดูมาเราก็ต้องเรียกว่าเลเวลความยากเราปรับขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะมีข้อง่ายแล้วก็มีข้อที่เราสปอยไปแล้วนะคะลุยกันต่อเลยดีกว่ากับคำถามข้อที่7ค่ะผลบวกของ5บวก8บวก3บวก2บวก4บวก9บวก6บวก1เท่ากับข้อ A 36ข้อ B 38หรือข้อ C 37ข้อไหนนะข้อนี้ตังกว่าสปอยไปแล้วนะคะสปอยคำตอบนะคะอย่าใช้คำว่าใบ้ใช้คำว่าบอกเลยดีกว่านะคะอยากให้ทุกคนได้จริงๆอย่าลืมไป follow หนูนะนะเห็นไหมบางคนบอกง่ายง่ายหูง่ายเลยอ่ะใช่ไหมข้อนี้งั้นเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะแน่ตอบข้อ B 38นั่นเองค่ะก็ที่เราได้สปอยกันไปในห้องของแตงกวานะคะก็คือผลลัพธ์ของผลบวกอ่ะเราบอกไปด้วยนะผลลัพธ์ของผลบวกตอบ38นั่นเองค่ะข้อนี้ถ้าใครไม่ได้ฟังสปอยกดเครื่องคิดเลขเร็วคุณก็ตอบได้เช่นเดียวกันนะคะลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะกับคำถามต่อไปคำถามข้อที่8ค่ะจำนวน 2,000 ล้านล้านมีเลข0ทั้งหมดกี่ตัวข้อ A 10ตัวข้อ B 15ตัวหรือข้อ C 12ตัว 2,000 ล้านล้านเราไม่รู้ว่าใครคิดยังไงนะแต่ถ้าเป็นแตงกวาจะคิดว่า 2,000 ก่อนมี0กี่ตัวแล้วล้านมี0กี่ตัวแล้วบวกอีกล้านหนึ่งที่มี0กี่ตัวน่าจะง่ายงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะ
นี่ตอบข้อ B นะคะ15ตัวค่ะสำหรับ 2,000 นะคะมีเลข0ทั้งหมด3ตัวค่ะส่วนล้านก็จะมีเลข0ทั้งหมด6ตัวเห็นไหมเป็นวิธีคิดเดียวกันนะคะเราก็จะนำ3บวก6แล้วก็บวก6อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้เลข15นะคะเป็นจำนวนของเลข0พอดีนั่นเองค่ะข้อนี้มีคนใช้หัวใจไปทั้งหมด396คนนะคะลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะกับคำถามข้อที่9ค่ะโจทย์95คูณ95เท่ากับข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ข้อนี้ง่ายใช่ไหมคะเราต้องมีการรีแลกซ์บ้างผ่อนปลนบ้างนะคะไม่งั้นเราจะเครียดเกินไปนะคะข้อนี้เครื่องคิดเลขข้างกายของคุณใช้ได้ค่ะ95คูณ95เท่ากับตึงตอบเลยนะคะตอบว่าเป็นอะไรนะเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ตอบข้อ C นะคะ9025นั่นเองค่ะวิธีคิดนะคะเขามีวิธีคิดหลายแบบเลยนะคะให้แยกคูณหลักหน่วยกับหลักสิบเหมือนสมัยเด็กๆที่เราเรียนกันนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีคิดลัดนะคะแต่ที่ลัดกว่านั้นถ้าใครกดเครื่องคิดเลขก็ตอบที่9025นั่นเองค่ะข้อนี้ยังมีผู้ใช้หัวใจไปทั้งหมด101คนโอ้โหบางคนอาจจะไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะก็เขาเรียกว่าเสียเปรียบแต่เราบอกกันอยู่แล้วเนาะว่าหมวดในวันนี้คือเลขนะคะหลายคนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะลุยกันต่อเลยดีกว่ากับ3ข้อสุดท้ายคำถามข้อที่10ค่ะรากที่4ของเลข4096คือเลขใดข้อ A 6ข้อ B 8หรือข้อ C 4รากที่4ของเลข4096รากค่ะรากที่4งั้นเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะตอบข้อ B นะคะ8นั่นเองค่ะวิธีคิดนะคะเมื่อทุกอย่างเนี่ยลงท้ายด้วยเลข6หมดนะคะเราจึงต้องประมาณเลขที่ใกล้เคียงที่สุดออกมาซึ่งถ้าเรานำเลข8มายกกำลัง2ก็จะได้64นั่นเองนะคะทำให้เราคิดว่าเอา60เนี่ยมายกกำลัง2ก็จะได้ทั้งหมด 3,600 จึงตอบเลข8เพราะว่าเลขยกกำลังเนี่ยได้เลขที่สูงที่สุดนั่นเองค่ะโหข้อนี้เนี่ยพูดตรงนะว่าถ้าแบบไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์หรือว่าไม่ได้เพิ่งเรียนผ่านมาเนี่ยก็เบอร์เหมือนกันนะคะข้อนี้นะคะแต่ก็ยังมีคนที่ตอบถูกแล้วก็ไปต่อกับเราเนี่ยถึง 1,852 คนน่ะที่ตอบถูกแต่มีคนใช้หัวใจด้วยตอนนี้น่าจะมีคนที่เล่นเกมของเราเหลือไม่มากนะน่าจะ 2-3,000 คนเท่านั้นลุยกันต่อเลยดีกว่ากับคำถามข้อต่อไปคำถามข้อที่11ค่ะโจทย์45คูณ20เท่ากับ10คูณจุดๆๆข้อ A 90ข้อ B 4.5 หรือข้อ C 9โอ้โหข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะง่ายมาก45คูณ20เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับอีกฝั่งนึงนั้นต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเย้ตอบ9นะคะเพราะว่า45คูณ20เท่ากับ900เพราะฉะนั้น10ก็ต้องคูณ90นั่นเองนะคะรู้สึกว่าจะเฉลยผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวให้ทางทีมเช็คดูอีกทีนึงนะคะ
ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเนี่ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวแตงกวาจะมาบอกเฉลยข้อ12กันเลยดีกว่าให้ทุกคนนะที่เขาเรียกว่ากำลังเล่นเกมกันอยู่ตอนนี้ไม่ได้หนีเราไปไหนเนี่ยนะคะก็ตอบข้อนั้นไปเลยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการชดเชยโดยการทำเขาเรียกว่าสปอยนะคะในวันอาทิตย์ให้แบบดีที่สุดเลยนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะเรามาดูเลยดีกว่าว่าคำถามข้อที่12คือคำตอบนะคะคำตอบเลยนะคะทุกคน720ใครหมดใจไม่เป็นไรนี่ครั้งแรกของควิซเซนเตอร์ของเราที่เขาเรียกว่าบอกคำตอบกันเลยทีเดียวนะคะโอเคงั้นเรามาดูคำถามข้อที่12กันเลยค่ะในการแข่งขันฟุตบอลลีกมีทั้งหมด20ทีมอยากจะถามว่ามีการเตะรวมกันทั้งหมดทุกคู่มีกี่นัดตอบข้อ B นะคะทุกคน B ค่ะตอบข้อ B เลยตอบข้อ B ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีหลายคนนี่ค่อนข้างที่จะดีใจกันอยู่ข้างในนะคะแล้วบางคนก็เสียใจนะไม่เป็นไรนะคะทุกคนขอให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยดูวิธีการแก้ไขอีกทีนึงแล้วกันเนาะว่าเราจะมีสปอยอาจจะมีสปอยมากขึ้นก็ได้นะคะเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่าตอบ B แน่นอนเย้ วันนี้ขอแสดงความยินดีนะคะกับยูสเซอร์ที่ตอบถูกในวันนี้ด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้ได้เงินรางวัลของเรากันไปนะคะยังไงนะคะติดตามนะคะวิธีการแก้ไขหรือว่าการชดเชยต่างๆเนี่ยสามารถที่จะอินบ็อกซ์มาบอกเราได้นะคะว่าคุณเนี่ยตายในข้อที่11เราจะชดเชยทั้งสปอยแล้วก็หัวใจต่างๆเนี่ยเดี๋ยวยังไงทีมงานจะบอกอีกทีนะคะอินบ็อกซ์มาหาเราเลยนะคะหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์กันได้ในชมรมคนเล่นควิซฮันเตอร์นะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานตั้งกระทู้ขึ้นมานะคะวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะในเขาเรียกว่าความผิดพลาดนะคะเกิดขึ้นนะคะวันนี้แตงกวาต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่